นั่นไงหัวขึ้นแล้วหัวใหญ่คือหัวมันแก้วอยู่ดีล่ะคือหัวมันแก้วนั่นสวยงามอารามแท้แลตะลึงพี่น้องเมืองค่ะเลิศมากค่ะสวยมากจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้ใกล้ผ้าพี่น้องเขาป้ามานำหาบัวโขดนะคะซึ่งบัวโขดนะคะกะเป็นไม้ประดับชนิดนึงนะคะพี่น้องลักษณะของเพิ่นกะสีใบเพิ่นกะสีคล้ายๆกับบัวเนาะแล้วกะเพิ่นกะสีมีหัวใหญ่ๆนะคะปูนี่งามคักเลยเด้ค่ะพี่น้องกะไปรุ่นติดตามซอยกันค่ะพี่น้องว่ามันนี่ใกล้สิพอบ่ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเขาป้ามานะคะพี่น้องกะมาพอแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นบัวบกโขดหรือว่าบัวบกหัวนะคะพี่น้องทางหลังเพิ่นสิมีหัวเด้อันนี้กะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะงามๆเด้พี่น้องมีบักหลายต้นเลยค่ะพี่พุ่นค่ะทางพุ่นก็มีเนาะเดี๋ยวเฮามาขุดกันค่ะนี่นะคะพี่น้องงามงามได้ให้หมู่หน่อยขุดให้ค่ะหัวสิใหญ่ค่ะอยู่ดอกพี่น้องมันคุณสร้างหัวใหญ่เนาะนี่ปลูกเป็นไม้ประดับรุ่นซอยกันค่ะพี่น้องไม้ประดับไม้มงคลค่ะพี่น้องสีหัวใหญ่ซั่นใดเดี๋ยวมารุ่นซอยกันค่ะย่านอย่างเดียวค่ะพี่น้องย่านซับตัวหัวมันฟาดมูหน่อยเบื้องต้นงาเพิ่นเนาะเป็นต้านนั่นเนาะเป็นแต่หัวใหญ่เป็นแต่งามไม่ใช่แต่ใหญ่ใหญ่ปะใหญ่มากค่ะทุกคนดีแล้วมาถือหัวนะคะเดี๋ยวเสาะก่อนหัวอยู่ทางผีหัวทางผีค่ะพี่ไก่ใหญ่มากไม่เดี๋ยวหนูเสาะลงก่อนมาเดี๋ยวเสียมมามีมีดเอามีดคุดเลยนะคะอุ้ยระวังหัวกุมออกแล้วเอาให้คุณเพื่อนพี่น้องเบิ้งเอาไปจัดใส่กระถางงามๆเนาะน้องเบิ้งค่ะพี่น้องตัดหัวนี่ไปเกิดอะไรปะพี่ไก่ติดทางใหม่ปะพี่น้องค่ะหรือมั้งเนี่ยหัวเป็นไหมเนี่ยเอาไปจัดใส่กระถางงามๆเลยค่ะพี่น้องเวลาปลูกอู้สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวไปขุดอีกต้นนึงค่ะอันนี้มี2ต้นค่ะมองนี่2หัวค่ะพี่น้อง2หัวอาจจะเป็นหัวเดียวกันก็ได้นะค่ะพี่น้องเบิ่งว่ามันจะแตกจากหัวเดียวกันบ่เนาะฟาดงามค่ะงามเนี่ยบัวบกโขดนะคะเป็นผืนในตระกูลของสบู่เลือดนะพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นสินิยมหมอม่านปลูกเป็นไม้ประดับเนาะช่วงหน้าแรงนี้หายากดิมีเปอร์เซ็นต์สิเป็นหัวเดียวกันเนาะพี่ไก่อาจจะหัวใหญ่บ่ลุ่มถึมได้เทื่อเดียวก็ได้แต่ว่าอันนี้มันไม่กลมอ่ะแม่อยู่ลึกมากเลยเหรอมันเป็นหัวไอ้เหมือนลายตั้งรุ่นค่ะว่าสิได้หัวแบบใดหัวใหญ่หรือหัวเล็กดวงดีค่ะได้ค่ะพี่น้องมาพอนี่โดนๆกับว่าพอเทือนึงนะหัวเดียวกันหรือเปล่าไม่คนละหัวแต่อยู่ใกล้กันพี่ว่าคนละหัวยัง อย่าเพิ่งโยกเดี๋ยวหัวขาด ได้ไหมหมูน้อยได้อยู่แต่ว่าเทคนิคนิดหน่อยต้องทะนุถนอมบ่คะอลังการมากป๊าดพี่น้องเบิ่งค่ะพุ่นค่ะหัวเพิ่นบักงางใหญ่นัวเป็นหัวมันแก้ว ทั้งใหญ่ทั้งงามโอเคค่ะถ้าเบิ่งต้นนี้ยังสีใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยอันนี้แบบต้นเพิ่นขึ้นสูงแล้วเพิ่นนั่งสีหัวใหญ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยไปปลูกงามๆแล้วดูเอ้ยอย่าสับหัวเด้อนั่นไงหัวขึ้นแล้วหัวใหญ่คือหัวมันแก้วอยู่ดีล่ะคือหัวมันแก้วนั่นสวยงามอารามแท้แลตะลึงพี่น้องเมืองค่ะเลิศมากค่ะสวยมากจ้ะนี่ค่ะ
ทางนี้ก็มีอีกอันนี้ก็ชื่องามเหมือนกันเนาะพี่น้องอันนี้มันมีดอกด้วยมันนี่ปกติดอกเพิ่นเป็นสีส้มๆเด้แต่มันสิเป็นคือกันบ่ก็บ่รู้กำลังออกดอกออกผลสวยงามอารามแท้แลตะลึงตะกี้เขาป้านี่พากันไปลุ้นด้วยค่ะว่าเฮ็ดจังได๋สิพอย่าสิพอกับพอซะง่ายๆนะพี่น้องหัวแตกมาเลยปื้อพี่น้องหัวแตกเด้อค่ะแต่ว่าสวยมากใหญ่มั้ยหัวดันดินเลยมั้ยผู้นะป๊อดโอ้ๆๆพี่น้องนะค่ะเพิ่นค่ะพี่น้องป๊อดหัวบักใหญ่สวยงามค่ะค่ะมีอีกหลายต้นเลยเด้ค่ะพี่น้องพูนทางผลก็มีเด้พี่ค่ะแต่ว่าใกล้สิบ่ทายนะคะใกล้เอาซ้ํานี่เอาไปพ่อปลูกนะคะพี่น้องงามๆค่ะค่ะนี่ก็เป็นต้นบัวบกโขดที่ว่าใกล้ได้ในมื้อนี้นะคะพี่น้องแล้วหม่องก็เอิ้นบัวโขดซื้อๆนะคะเพิ่นเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับโอ้ยงามคักเลยพี่น้องใกล้ได้มีแต่หัวใหญ่ๆงามๆค่ะเนี่ยเวลาเอาไปเลี้ยงเพิ่นหัวเพิ่นก็สิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะพี่น้องใบสวยคักเลยค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำเนี่ยด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ